ำรวจเก็บตัวอย่าง DNA พ่อของหนุ่มระยองที่ถูกอุ้มเปรียบเทียบกับชิ้นส่วนเหยื่อฆ่าหันศพคาดรู้ผลเย็นวันนี้ขณะที่ล่าสุดพบชิ้นส่วนขาซ้ายเพิ่มอีกโผล่ลอยน้ำที่ท่ามเรือสะพานพระราม5 4วัยรุ่นแก๊งปืนควายพัทลุงรับสารภาพก่อเหตุฆ่าและข่มขืนตำรวจภูธรภาค9เตรียมนำตัวฝากขังขณะเหยื่อสาวที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลยังหวาดผวาเจ้าหน้าที่คุ้มกันเข้มหัวหน้าคสช.ใช้อำนาจตามมาตรา44สั่งประเมินการทำงานของข้าราชการโดยจับตาเป็นพิเศษในกลุ่มข้าราชการที่เกี่ยวว่างให้รายงานผลเดือนเมษายนก่อนฤดูการแต่งตั้งโยกย้ายชาวอเมริกันรอลุ้นผลเลือกตั้งคอคัสในรัฐไอโอวาล่าสุดผลอย่างเสียงหน้าคูหาชี้ฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำส่วนนายโดนัลด์ทรัมป์จากรีพับลิกันคะแนนยังสูสีกับผู้สมัครรายอื่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชัดข่าวเที่ยงทางไทยรัฐทีวีนะครับและยังคงอยู่กับผมทัศนัยโคตรทองและคุณสุภัสรามหาคามินนะครับ